ซึ่งเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผู้เล่นหมายเลข4นายนัทนัยชุทะเลจากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ได้เป็นผู้ทำประตูสูงสุดของรายการนี้จำนวนถึง19ประตูในการนี้ผมขอเรียนเชิญคุณทรงยศกินศรีสุขรักษาการผู้ในการแทนมอบรางวัลให้กับนายนัทนัยชุทะเลขอเสียงปรบมือด้วยนะครับจะเป็นการมอบเหรียญรางวัลให้แก่ทีมรองชนะเลิศอันดับที่2ซึ่งได้แก่สโมสรหนองบัวพิชยะ FC ขออนุญาตเรียนเชิญนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมของสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ทีมอันดับที่3นะครับขึ้นบนประดานพิธีรับเหรียญรางวัลผลงานของสโมสรหนองบัวพิชยะ FCในเป็นที่1 นะครับเป็นแชมป์ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยแข่งขันไปทั้งหมด7นัดเก็บได้19คะแนนชนะ6นัดเสมอ1นัดและไม่แพ้ใครเลยในเป็นที่2 นะครับจบอันดับ2ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขันไป7นัดเก็บได้16คะแนนชนะ5เสมอ1และแพ้1นัดที่3นะก่อนเข้ามาสู่รอบนี้จบอันดับที่2ของประเทศไทยตอนบนโดยแข่งขัน5นัดเก็บได้10คะแนนชนะ3เสมอ1แพ้1นัดซึ่งเป็นผลงานที่ไม่เร็วเลยนะครับในเป็นที่1 นะครับจบการแข่งขันด้วยอันดับที่2ของโซนกรุงเทพโดยแข่งขันทั้งสิ้น8นัดเก็บได้18คะแนนชนะ5เสมอ3โดยไม่แพ้ทีมใดเลยการแข่งขันในเฟสที่2 นะครับนนทบุรียูไนเต็ด2บุญวินิตจบอันดับที่2ของโซนกรุงเทพโดยแข่งขัน7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1เก็บได้ทั้งหมด14คะแนนและในเฟสที่3นะครับสโมสรนนทบุรียูไนเต็ด2บุญวินิตจบด้วยอันดับที่1ของประเทศไทยตอนล่างแข่งขัน5นัดเก็บได้11คะแนนชนะ3เสมอ2และไม่แพ้ใครอีกเช่นกัน
ซึ่งได้แก่ทีมอาสามชันอยู่ในเตะลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของทีมอาสามชันยูไนเต็ดนะครับแชมป์ฟุตบอลรายการ NBA ไทยแลนด์ยูทลีกรุ่นอายุไม่เกิน16ปีขึ้นสู่เวทีเพื่อรับเหรียญรางวัลจากแขกผู้มีเกียรติของเราผลงานการแข่งขันของสโมสรอาสามชันยูไนเต็ดในปีนี้เฟสที่1จบด้วยอันดับที่3ของโซนภาคตะวันตกแข่งขัน9นัดเก็บได้18คะแนนชนะ6และแพ้3ครับในเฟสที่2ครับสโมสรอาสามชันยูไนเต็ดจบด้วยอันดับที่1ของโซนภาคกลางและตะวันตกแข่งขัน7นัดชนะรวดไม่เสมอไม่แพ้ใครเก็บได้ทั้งสิ้น21คะแนนเต็มครับและในการแข่งขันเฟสที่3จบอันดับ2ของประเทศไทยตอนล่างแข่งขัน5นัดเก็บได้9คะแนนชนะ3แพ้2นัดในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม